ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันทั้ง6ประการนั้นอำนวยการตามบ้านเรือบุคคลผู้ถึงพร้อมย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อไม่เคารพยำเกรงองค์ในพระศาสดาในธรรมมาและพระสงฆ์ในสิกขาดำรงเข้าถึงเหตุที่ไม่ควรและย่อมเป็นผู้ไม่ควรเกิดในภพ8ส่วนควรเกิดในภพวันเกิดในภพ8ส่วนคือนรกทั้งมวลฐานะ6อย่างนี้แลขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนขออภัยเวลา18นาฬิกา40นาทีโดยประมาณจนถึง19นาฬิกา10นาทีวันนี้ออกอากาศที่วัดโพกั้นพุทธวิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเนื่องจากว่าตอนนี้เดินทางมาทำวีซ่าที่สถานทูตเอสโตเนียในกรุงนิวเดลีซึ่งไม่มีในประเทศไทยในประเทศไทยนั้นมีกงสุลของเอสโตเนียในกรุงเทพอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ทำวีซ่าระยะยาวทำวีซ่าระยะสั้นเช่นวีซ่าท่องเที่ยวหรือวิสิตติ้งเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นวีซ่าอยู่ยาวเป็นปีก็ต้องมาทำที่สถานทูตตั้งอยู่ในกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียดังนั้นก็เดินทางมา 2-3 วันที่ผ่านมาก็ไม่สะดวกในการจัดรายการ
ประมาณเริ่มวันนี้แต่ว่าอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรลองไปก่อนและตอนนี้ก็เวลาดึกด้วยFC ทั้งหลายถ้ายังไม่นอนก็เข้ามาให้กำลังใจกันหน่อยแต่คงจะไปไม่รอดอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรเป็น Wi-Fi ของที่นี่ก็ว่าไปก่อนเอาวันนี้การปฏิบัติเดี๋ยวเล่าให้ฟังในการได้มาร่วมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดโพกั้นซึ่งเป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองปตปุญโญวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีได้มาสร้างไว้เมื่อ20-30กว่าปีมาแล้ว20-30ปีมาแล้วสมัยที่ผู้พูดเพื่ออาตมาภาพเนี่ยอยู่เรียนหนังสืออยู่ในประเทศอินเดียสมัยนั้นและอาตมาเองก็ช่วยหลวงพ่อฤาษีประเสริฐเอกปัญโยจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเชตุพนหรือวัดโพมาอยู่ที่เมืองสาวัตถีสร้างวัดสาวัตถีหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็มาสร้างที่สร้างวัดเนี้ยนะว่าวัดโพกันเนี่ยที่กรุงนิวเดลีแต่ว่าหลวงพ่อสนองนั้นท่านเป็นนักนำญาติโยมไหว้พระสี่สังเวยแล้วก็ในที่ต่างๆในประเทศอินเดียแล้วก็ไปรอบโลกในประเทศอังกฤษในอเมริกาในหลายที่หลายทางแต่เวลามาอินเดียแล้วก็มาเริ่มสร้างวัดโพกั้นที่นี่เนี่ยนำญาติโยมไปสาวัตถีก็ไปคุยกันไปอยู่ด้วยกันนะที่เมืองสาวัตถีอาตมาก็มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับท่านอาจารย์หลายครั้งพระท่านพาคณะไปก็ไปนอนที่วัดนะวัดไทยสาวัตถีแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์สนองกตปุญโญนี่ก็เป็นสายปฏิบัติของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองปากพงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสายปฏิบัติที่เน้นหนักไปในเรื่องของการดูจิตการดูจิตการดูใจก็คือดูการคิดดูความคิดดูความคิดของคนเราเนี่ยดูความคิดของตัวเองว่ามันคิดอะไรยังไงแล้วก็จะปล่อยให้คิดไปจนเหนื่อยจนเหนื่อยจนให้จิตเนี่ยกลับมาเองเอาละเหนื่อยละไม่คิดละอย่างเงี้ยกลับมาความจริงแล้วหลวงปู่ชาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น
หลวงปู่มั่นฐานทัตโตฉายาไม่แน่ใจหรือเป็นพระกรรมฐานชื่อดังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานก็เป็นสายปฏิบัติพุทโธภาวนาเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธสายวัดป่าซึ่งหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เสาตลอดมาจนถึงหลวงปู่ชาหลวงปู่แหวนดอยว่าดอยแม่ปังนี่หลวงปู่สิมนี่นะสมัยนั้นสมัยนั้นกำลังโด่งดังต่อทอดมาถึงหลวงปู่แหวนนะหลวงปู่ชาเราเนี่ยแต่ว่าหลวงปู่ชาท่านไม่ยัตติเป็นธรรมยุทธเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธิกานิกายท่านยังคงเป็นพระฝ่ายมหานิกายอยู่เหมือนเดิมเป็นพระฝ่ายมหานิกายเพราะท่านไม่ถือนิกายหลวงปู่ชาบอกว่านิกายไหนก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่ต้องไปยัตติเป็นธรรมยุทธมีรูปเดียวนี่แหละลูกศิษย์หลวงปู่มั่นสายพุทโธสายปฏิบัติของฝ่ายธรรมยุทธมีหลวงปู่ชารูปเดียวที่ไม่ยัตติเป็นธรรมยุทธดังนั้นก็คงเป็นฝ่ายมหานิกายหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เห็นว่าหลวงปู่ชานี่ก็เป็นพระฝ่ายเดียวกันนิกายเดียวกันคือฝ่ายมหานิกายไม่ใช่ธรรมยุทธแต่หลักปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันกับสายพระป่าของธรรมยุทธเป็นแนวเดียวกันต้องขออภัยอาจจะกระตุกบ้างหรืออาจจะหยุดไปบ้างนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรในการปฏิบัติก็อยู่ในหลักเดียวกันกับฝ่ายธรรมยุทธฝ่ายหลวงปู่มั่นนะก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอันนี้แนวการปฏิบัติก็จะแหวกแนวออกมาหน่อยหน่อยสายพุทโธก็จะเน้นในเรื่องของอารมณ์กรรมฐานเกี่ยวกับพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์หรือแม้แต่ปัจจุบันนี้มีสายของสำนักดอยธรรมนาวาก็เพิ่มเข้าไปในเรื่องของการท่องนอกจากว่าการบริกรรมธรรมดานี้แล้วนี่ก็เพิ่มเอาไปท่องเลยเอาไปบริกรรมให้มันจำเพิ่มวัตถุประสงค์คือให้จำให้ท่องให้ขึ้นใจให้จำ ซึ่งระบบเดิมการภาวนาว่าพุทโธพุทโธนั้นเราก็มีเป้าหมายเพียงแค่ว่าให้จิตสงบทีนี้ธรรมนาวาหรือโดยธรรมนาวาปัจจุบันนี้เพิ่มคำว่าวังเข้ามาด้วยเพราะว่าพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อมใสและสนับสนุนพระราชทานการอบรมการปฏิบัติที่ผ่านมาก็เป็นการปฏิบัติ
ขนาดใหญ่ฝึกอบรมเพื่อปูทางสู่นาวาวังนี่ก็สายเดียวกันคือสายพุทโธนี่แหละก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาแหวกแนวเข้ามาแหวกแนวออกไปแหวกออกไปก็คือเพิ่มเรื่องของการท่องเข้ามาคำบริกรรมก็เพิ่มคำว่านาโถเข้ามาพุทโธเมด้วยพุทโธเมนาโถอย่างนี้เป็นต้นนะนะก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะมีการแหวกแนวจะมีการเสริมเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆนะสมัยหลวงปู่ชาก็เพิ่มเติมเสริมจุดเน้นหลวงปู่ชาจุดเน้นในเรื่องของการดูจิตการดูจิตจิตนี่เที่ยวไปดวงเดียวมีธรรมคือกายเป็นที่อาศัยถือเอาพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าต้องปล่อยจิตให้เป็นไปตามธรรมชาติวันนี้ก็ได้มาร่วมกับการปฏิบัติสายของหลวงพ่อหลวงปู่สนองปตปุญโญที่วัดโพกั้นกรุงนิวเดลีก็มีการทำวัดสวดมนต์แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลบทกรรมฐานต่างๆมีบทอจิลังวัตยังกาโยนะร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงอะไรต่างๆแปลเหมือนกับที่หนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสที่หลวงพ่อพุทธทาสแปลไว้เรื่องของกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายต่างๆสติที่เป็นไปในกายต่างๆอิมัสมิงกาเยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจอะไรนี้ก็มาแปลเป็นภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงของการทำสมาธิก็ใช้หลักการที่หนึ่งของวิปัสสนาคือการฟังเน้นในเรื่องของการฟังการฟังการคิดและการพิจารณาก็จะเน้นในเรื่องของการฟังซึ่งก็จะมีการพิจารณาไปด้วยกับการฟังนั้นก็ช่วงทำสมาธิก็เปิดคำอธิบายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่บรรยายไว้เรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นก็เน้นหนักในเรื่องของวิปัสสนาเป็นสายพุทโธก็จริงแต่ว่ามาเน้นหนักในเรื่องของวิปัสสนาคือการทำความเข้าใจเน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจซึ่งสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยยังไม่ตายพูดถึงสมัยโน้นเนี่ยนะสมัยที่อาตมายังศึกษาอยู่